การเฉดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนอายหมาหน้าที่ตัวเองยังล้มเหลวการเฉดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนอายหมาหน้าที่ตัวเองยังล้มเหลวการเฉดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนก่อนหน้านี้การวิภากรสุพิมายภรรยาเสกโลโซโพสต์ตัดพ้อต้องยกเลิกงานเสียหายไปแล้วกว่า4ล้านบาทและได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เลยเถิดบานปลายเหมือนครั้งที่แล้วเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าวโดนพิษโควิดเสกขอโทษเลิกคอนเสิร์ตการโอดแสนทรมานเสียหายไป4ล้านการเฉดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนล่าสุด21ธันวาคม63การได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีไวฟากร15มีเนื้อหาว่าไอ้พวกเวนเอกูอยากจะด่าตั้งแต่วันแรกละใครๆก็รู้ว่าพวกเขาไม่ได้แอบเข้ามาในประเทศไทยอะไรเลยที่วุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้เอกูไม่เคยโทษแรงงานเหล่านั้นเลยแต่พวกตรวจคนเข้าเมืองด่านตะเข็บชายแดนเอกเอาไรแอร์เอกเก่งทุกฝั่งรอบไทยเข้าได้หมดไม่ได้ยากเย็นเอกเอาไรเลยการเฉดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนเพราะพวกเอกึ่งมันเลวระยำเขาเอาเงินให้นิดหน่อยๆแอร์เอกเก่งก็ละโมบละพวกเอกึ่งมันน่าขยะแขยงการกระทําที่ผิดจรรยาบรรณของอาชีพเอกึ่งไม่เคารพแม้กระทั่งตัวเองการกระทําที่น่าละอายพวกเอกึ่งไม่ละอายแก่ใจตัวเองบ้างเหรอเห็นแก่เงินน่าขยะแขยงอุบาทชาติชั่วถึงจะไม่มีโควิดเอกูก็ด่าแบบนี้อยู่ดีต่ำซามแอร์เอกเก่งขนาดหมดเวลาปิดด่านละก็เห็นมีประตูวิเศษเข้าออกได้ตลอด24ชั่วโมงการเฉดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนหน้าที่ตัวเองยังล้มเหลวไอหมาว่าขอร้องเลยภาครัฐฝ่ายไหนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพวกเวรโลภมากเหล่านี้ช่วยไปเคลียร์ให้เห็นหน่อยอย่าสักแต่ให้สัมภาษณ์ถ้าไม่มีอะไรไม่ทำอะไรละเลยหน้าที่ก็ไม่รู้จะหาความโปร่งใสจากที่ไหนได้แค่เสียงเรียกร้องจากปัจฉะเล็กๆคนหนึ่งใครจะด่าเอกูก็แล้วแต่พวกเอกึ่งเอกูเกลียดอะไรที่ไม่ถูกต้องเอกูเกลียดคอร์รัปชันมันน่ารังเกียจแล้วนี่ทำไงการเฉดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนวัวหายล้อมคอกถุยเอกูเกลียดการใส่หน้ากากเข้าหากันอัปยศอดสูก็บ่นไปตามเรื่องของคนแก่ไม่มีไรมากแค่นี้แหละเอกเป็ดเอกูเองแหละที่โง่เจ้าสัวบุญชัยอ้อกรงป้องตักบงกฎวอนหยุดด่าเมียมีอะไรมาหาผมได้เจ้าสัวบุญชัยอ้อกรงป้องตักบงกฎปมให้สัมภาษณ์สัญญาณดีแท็กล่มพลาดสิทธิ์ OTP คนละครึ่งวอนหยุดด่าเมียมีอะไรมาหาผมได้เจ้าสัวบุญชัยอ้อโกรงป้องหลังจากดาราสาวตั๊กบงกตให้สัมภาษณ์ถึงปมร้อนลูกค้าดีแท็กไม่ได้รับข้อความรหัส OTP ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2ได้จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งดีแท็กออกมาประกาศชดเชยทั้งค่าโทรและเป็นส่วนลดค่าเครื่องโดยดาราสาวเผยถึงคำพูดเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ DTAC ถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพียงแต่จะมากหรือน้อยความจริงก็มีการล่มทุกที่แต่ถ้าไม่สบายใจจริงๆสามารถเปลี่ยนค่ายได้จากนั้นตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตักพูดแทนเจ้าสัวบุญชัยไม่สบายใจย้ายค่ายได้หลังดีแท็กชดเชยสิทธิ์คนละครึ่งตักเผยเจ้าสัวบุญชัยโดนด่าจนเลือดออกจมูกลั่นใครอยากคายขอดำเนินคดีล่าสุดตักบงกตโพสต์คลิปเจ้าสัวบุญชัยลงไอจีส่วนตัวเคลียร์ปมดีแท็กสัญญาล่มพร้อมแจงเหตุการณ์ข้อความที่เจ้าตัวฝากภรรยาไปให้สัมภาษณ์กล่าวว่าสวัสดีครับผมบุญชัยเบญจรงคกุลนะครับพอดีผมหลอดลมไม่ค่อยดี
แต่ว่าผมอยากจะใช้โอกาสนี้มาพูดเพื่อให้ท่านผู้ที่ลงอินสตาแกรมหรือลงโพสต์ต่างๆที่ว่าร้ายภรรยาผมภรรยาผมเมื่อวันเสาร์ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องของเธอเลยเรื่องปัญหาของบริษัทที่ผมทำงานอยู่เรื่องสัญญาณล่มอย่าด่าภรรยาผมเลยครับผมผู้ชายพอนะครับมาหาผมสิครับตึกเบญจจินดามาด่าผมแล้วถ้าคุณอ่านข่าวก่อนนะครับข่าวบอกว่าเราขอโทษเราใช้เงินคืนให้ที่คุณสูญเสียไปในกรณีที่คุณจะพูดถึงว่าคุณสูญเสียเรื่องอื่นยังไงอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่มีหลักฐานแต่ทุกคนที่เขาเสียหายแล้วเขาก็มาหาบางคนก็ไปฟ้องมันเป็นเรื่องอิสระของทุกคนเจ้าสัวบุญชัยอ้อกรงป้องแต่ตั๊กเขาก็บอกแล้วว่าสามีฝากมาบอกเลิกด่าภรรยาผมสักทีเถอะครับมาด่าผมมาเลยนะครับหรือจะให้เรียกผมเปิดเวทีมาแล้วไปด่าพร้อมกันอย่าทำอะไรที่รังแกผู้หญิงเลยครับเขาก็ทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเองขอร้องเถอะครับคนเราอย่าเอาแต่ว่ามีโซเชียลมีเดียแล้วคุณจะพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ใช่ผมไล่ตามฟ้องพวกคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกคุณไม่รู้ว่าเป็นลูกค้าเราหรือเปล่าหรือคุณเป็นคนที่ใครจ้างมาหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าเราจริงเราขอโทษครับผมก็พูดขอโทษในวันนั้นต่อไปอีกครั้งหนึ่งแทนผู้บริหารเจ้าสัวบุญชัยอ้อกรงป้องผมว่าคนไทยเราอยู่มาได้เป็นพันปีนี่นะครับเพราะว่ามีความเมตตากรุณาต่อกันแต่ปัจจุบันผมเห็นแต่คนที่มันใจดำคนที่เห็นโซเชียลมีเดียว่าจะลงอะไรก็ได้จะด่าอะไรก็ได้ด่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในแผ่นดินก็ได้แล้วภรรยาผมไปบอกเรื่องว่าแค่ทำให้มีความพอใจคุณสามารถไปทำเปลี่ยนซิมก็ได้ใช้ค่ายอื่นลองดูก็ได้ครับระบบอินเทอร์เน็ตมันมีล่มทุกบริษัทเพียงแต่ล่มมากล่มน้อยอันนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันล่มเราก็พยายามแก้ไขอยู่ครับขอความเห็นใจหน่อยนะครับหยุดด่าภรรยาผมนะครับจะมีอะไรมาเอาเรื่องผมพร้อมเสมอครับสวัสดีครับเจ้าสัวบุญชัยอ้อกรงป้อง อบอุ่นหรูหราศิริต้ากรเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนดาราฉลองคริสต์มาสอบอุ่นหรูหราศิริต้ากรเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนดาราฉลองคริสต์มาสอบอุ่นหรูหราเทศกาลส่งความสุขใกล้เข้ามาแล้วและเนื่องในวันที่25 ธันวาคมที่จะถึงนี้เป็นวันคริสต์มาสและถัดไปอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันปีใหม่ว่าที่คุณแม่คนสวยและคุณพ่อสุดหล่ออย่างศิริต้าและกรณรงค์เดชก็ได้เปิดบ้านจัดปาร์ตี้เล็กๆแต่หรูหราเชิญเพื่อนพ้องวงในวงการบันเทิงอาทิแอปทักษอรนัทมีเรียผ่านภูวนาถและภรรยาต้าหนิงเจเจโบชยดาและสามีมาร่วมรับประทานอาหารในค่ำคืนสุดพิเศษบอกเลยว่านอกจากงานที่จัดได้อย่างสวยงามแล้วด้านเจ้าภาพอย่างสาวริต้าก็งดงามไม่แพ้กันเธอต้อนรับแขกด้วยชุดเดรสสีแดงเพลิงที่หลายคนเห็นแล้วถึงกับต้องกดไลค์ให้รัวๆด้านแอปทักษอรเห็นแล้วยังต้องเอ่ยชมและขอบคุณที่เชิญมาร่วมปาร์ตี้ขอบคุณริต้าพี่กรสำหรับคริสต์มาสดินเนอร์ที่อบอุ่นสนุกมากค่ะเจ้าภาพน่ารักเสมอโดยเฉพาะริต้าคุณแม่คนเก่งเดินดูแลทุกคนไม่มีเหนื่อยคุณแม่สดใสแข็งแรงและสวยมากดีใจที่ได้เจอทุกคนค่ะเราคงได้รวมตัวกันอีกวันที่จะได้เจอริต้าก่อนจูเนียร์นะคะ